สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสวัสดิ์นะครับเป็นนักเรียนม .6 ที่เรียนหนังสือ Upstream นะครับตอนนี้เราถึงยูนิตสุดท้ายนะครับเป็นโมดูล5 Sports and Free Time Activities นะครับยูนิต10ครับ Spread the News นะครับเป็นกีฬาและกิจกรรมยามว่างครับและการแพร่ข่าวนะครับการเผยแพร่ข่าวครับเรามาดูข้างในเป็นไงบ้างนะครับSpread the news นะครับการแพร่ข่าวการเผยแพร่ข่าวครับเป็นตัวอย่างคำตอบแบบว่าที่exercise ที่ 2B ครับThe printed word คำที่พิมพ์ครับภาษาที่ใช้ในการพิมพ์คำตอบ 2D 2C ครับ 3A ครับตัวอย่างคำตอบ 3B CA คำตอบ 4B ครับคำตอบ44ครับเวิร์ดอินโบตัวเข้มนะครับ Usher in นำเข้ามาเริ่มต้นครับ Unheard of แปลกหูไม่เคยได้ยินมาก่อน Previous ก่อนเมื่อก่อน Booming เฟื่องฟูเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วพายจำนวนมากกองเวอร์ชันฉบับ device อุปกรณ์ดาวน์โหลดครับ fault ขัดข้องเสีย failure ความขัดข้อง significantly อย่างสำคัญ compromise การอารมณ์อร่อย prediction คำทำนายการทำนาย drop ต่ำลง convert เปลี่ยนไปเป็นคำศัพท์ในการอ่านนะครับ e-book reader เครื่องอ่านครับ figure ตัวเลขสถิติครับ formulate สร้างขึ้น frustrating อึดอัดครับข้องใจครับ galloping เคลื่อนไหวอย่างเร็วครับแกลสว่างเข้าตาเจิดจ้าครับ Grooming มืดมัว House แบ่งครึ่ง Leaf through พลิกอ่านเล็กน้อยเปิดดูผ่านๆ Miniature เล็กน้อยขนาดเล็ก Sensation รู้สึกต่อการสัมผัสคำตอบ5ครับvocabulary practice ครับคำศัพท์คำตอบ 1A ครับ2ครับ คำตอบ 3A ครับสามบีครับสี่เอครับสี่บีตัวอย่างคำตอบ 4C ครับเลือกสาย5ครับ
ตัวอย่างคำตอบ6ปีครับเจ็ด A คำศัพท์7ปีครับ Sequence ฉาก1ตอน1ครับ Predictable เดาได้ Star Studded ขับข้างไปด้วยนักแสดงชื่อดัง Cast นักแสดง Fast Paced เกี่ยวกับการสื่อสารที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วคำตอบ7ปีครับตัวอย่างคำตอบ 7B ไวยากรณ์ครับWill have been working future perfect con นะครับเริ่มมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับจะได้ทำงานมาแล้วเป็นกำลังทำอยู่นะครับเท่าไหร่นะครับ future perfect con future perfect ครับ will have had เป็นอดีตเป็นอนาคตนะครับแต่ว่าพูดถึงเวลาในอนาคตที่เริ่มต้นมานานแล้วทำมาเรื่อยๆครับคำตอบ exercise 1ครับฟิวเจอร์เป็นอนาคตนะครับ perfect ก็ได้ทำมาแล้วเป็นเวลาเท่าไหร่นะครับแสดงว่าเริ่มมาก่อนนั้นก่อนก็แสดงว่าตอนนั้นกำลังกระทำอยู่ด้วยนะครับเป็นอนาคตคำตอบ 2A ครับตัวอย่างคำตอบ 2B exercise 3ครับ ตัวอย่างคำตอบ exercise 4ครับexercise 5ลิงเกอร์ตัวเชื่อมนะครับ exercise 6ครับexercise 7ครับexercise 89 A ครับตัวอย่างคำตอบ 9B10A ครับสิบ B ครับฮอตออฟเดอะเพรสเอ็กซ์ไซส์11ครับสิบสองครับสิบสามครับคำตอบครับlistening and speaking skill ครับทักษะฟังพูดครับคำตอบ exercise 1ครับสอง A ครับ
2B ตัวอย่างคำตอบ 2C ครับไซส์3ครับซีบีครับตัวอย่างคำตอบ 4C ห้าบีครับตัวอย่างคำตอบ 5C การเขียนนะครับ form of transaction letter หรือ email นะครับคำตอบ exercise 1ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 1ครับ 2A ตัวอย่าง 2B ครับตัวอย่าง 3A 3B คำตอบ 4A ครับwhereabout สถานที่ที่บุคคลหรือสิ่งของตั้งอยู่ compensation การชดเชยสิ่งที่ชดเชยครับตัวอย่างคำตอบ 4A ครับตัวอย่างคำตอบ 4B คำตอบ exercise 5ครับหก A ครับB หก C ครับหก D ครับตัวอย่างคำตอบคือ size 7ครับfamous word คำสำคัญนะครับคำตอบเอ็กซ์ไซส์8ครับนั่นเลยครับยูนิต10 writing เนื้อหาก็มีเท่านี้นะครับเป็นจดหมายนะครับหวังว่ามันคงเป็นตัวอย่างมันคงช่วยนักเรียนในการทำแบบหัดได้เร็วขึ้นนะครับนักเรียนจะได้เอามาตรวจเอามาเช็คดูว่านักเรียนที่โรงเรียนทำกับที่ครูเฉลยไปเนี่ยแตกต่างกันขนาดไหนนะครับนั่นเลยครับนั่นเลยอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ครูด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเมื่อมี YouTube ชุดใหม่ๆเกิดขึ้นนักเรียนจะได้ทราบด้วยนะครับนักเรียนอย่าลืมกดแชร์ให้ครูด้วยเพื่อที่รุ่นน้องของนักเรียนหรือเพื่อนๆของนักเรียนจะได้ทราบว่ามีการทำ YouTube ชุดนี้ขึ้นนะครับครูหวังว่าการทำ YouTube ชุดนี้คงมีประโยชน์สำหรับนักเรียนบ้างนะครับนักเรียนสามารถช่วยในการพัฒนา YouTube ชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับครูใส่ไว้ในรายละเอียดของ YouTube ข้างล่างด้านล่างที่นักเรียนดูอยู่นี่นะครับนักเรียนลองไปดูนะครับตรงก่อนคอมเมนต์จะมีรายละเอียดบอกไว้นักเรียนสามารถเข้าไปสนับสนุนได้นะครับครูหวังว่า YouTube ชุดนี้คงช่วยเหลือนักเรียนให้นักเรียนได้มีผลการเรียนที่ดีและใช้เวลาน้อยลงนะครับขออวยพรให้นักเรียนเรียนต่อได้ในระดับในชั้นที่ในสถานที่ที่นักเรียนต้องการนะครับขอให้มีความสุขกับการเรียนภาษาอังกฤษได้คนเก่งภาษาอังกฤษมากๆยิ่งขึ้นครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ